ประโยชน์ของใบกะเพราเพียงแค่คุณรับประทานต่อเนื่องกัน3วันสรรพคุณมหัศจรรย์ไม่น่าเชื่อจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลได้ Only Share on Present สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเอาล่ะไปรับชมกันเลยใบกระเพราครับหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะผมเองก็ชื่นชอบในการรับประทานผัดกระเพราเช่นเดียวกันแต่ไม่ค่อยมีใครหรอกครับที่จะทราบว่าการรับประทานใบกระเพราบ่อยๆนะมีประโยชน์และคุณค่าต่อสุขภาพอย่างไรบ้างในวิดีโอคลิปนี้เราจะมาแจกแจงแถลงไขและบอกกล่าวถึงประโยชน์และสรรพคุณกันครับ 1. แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและกรดไหลย้อนครับ 2. ช่วยขับเสลดขับเสมหะแก้ไอได้3. ช่วยยับยั้งเชื้อราและปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื่องผิวหนัง 4. สามารถช่วยบำรุงเลือดได้ 5. สามารถกำจัดปัญหาเกี่ยวกับอาการช้ำในมีประโยชน์และสรรพคุณพอๆกับใบบัวบกเลยทีเดียวหลายคนได้ทราบข้อมูลดังต่อไปนี้ไปแล้วก็คงจะยิ้มแป้นเลยใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าคุณอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับสรรพคุณและประโยชน์เหล่านี้ไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับประทานแล้วล่ะก็หามารับประทานโดยด่วนนะครับเพราะว่าของดีต่อสุขภาพแบบนี้โดยไม่ต้องเสียเงินมากมายนั้นมีอยู่จริงครับถ้าคุณชอบวิดีโอคลิปนี้อย่างไรแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปในครั้งหน้าและในครั้งต่อไปขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและรับชม